ามยืมเงินห้ามให้ยืมเงินและห้ามทวงเงินค่ะห้ามตัดผมถ้าเราอ่ะตัดผมในวันตรุษจีนเดือนเมษอ่ะพี่ชายหรือน้องชายของแม่อ่ะก็จัดใจข้าวเช้าห้ามกินโจ๊กหรือข้าวต้มปุ่นเหนือเคอโจ๊อันนี้จริงนะอันนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำในวันตรุษจีนสำหรับหนี่ที่เป็นคนจีนเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีวันตรุษจีนนะคะ祝大家新年快乐虎年行大运祝大家新春快乐虎虎生威เย้เราสองคนแต่งตัวกันแบบนี้เป็นสีดิ้งหมดเลยนะคะนี่อยู่ที่จีนนี่ใส่ชุดฉีเผาไหมไม่ใส่ไม่เคยใส่เลยก็คือมันใกล้จะตรุษจีนแล้วเนาะวันที่30มกราคมเนี่ยก็จะเป็นวันจ่าย31มกราคมก็วันไหว้แล้วก็1กุมภานะคะก็จะเป็นวันเที่ยวหรือว่าวันตรุษจีนจริงๆเนาะซึ่งวันนี้ค่ะทุกคนเพชรกับแหวนนะคะก็เลยเอาเรื่องดีๆนะคะมาฝากกันก่อนวันตรุษจีนให้ทุกคนเตรียมตัวกันก่อนนั่นก็คือสิ่งที่ห้ามทำตามความเชื่อของคนจีนในวันตรุษจีนนั่นเองบางคนเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเนาะว่าเอ๊ะเราเนี่ยควรไม่ควรทำอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครแบบเอาไปทำตามกันได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เพชรหามาเนาะมาจากในป่ายตู้นะ อย่างแรกสิ่งที่ห้ามทำนะคะก็คือห้ามกวาดบ้านหรือสาดน้ำจริงไหมคะหรืออย่าทิ้งแล้วก็ทำแบบไม่ผิดปกติเลยอ่ะจะทำยังไงก็ทำเถอะจริงเหรอก็คือหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความเชื่อว่าห้ามกวาดบ้านแต่หนีก็ยังกวาดบ้านอันนี้นะคะเพชรก็ไปหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าในวันตรุษจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยเขาจะมาอวยพรมาให้พรให้กับแต่ละบ้านแต่ละบ้านอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราไปทำงานบ้านกวาดบ้านเนี่ยก็เหมือนเป็นการกวาดชะล้างเอาพรที่เทพเจ้าให้มาเนี่ยออกไปเขาก็เลยแบบห้ามกวาดบ้านอะไรเงี้ยผมไม่รู้อ่ะผมเคยได้ยินนะแต่ผมไม่เคยทำตามความเชื่อพวกนี้เลยอ่ะผมไม่เคยทำตามเลยแล้วหนีคิดว่ามองกันตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงมาให้กวาดบ้านในวันปีใหม่ของจีนขี้เกียจวันปีใหม่ไม่อยากทำการบ้านเลยเนาะงานบ้านไม่ใช่การบ้าน จริงๆถ้ามองตามความเป็นจริงก็อาจจะเป็นเพราะว่าวันปีใหม่เนี่ยก็ควรต้องใช้เวลากับครอบครัวอะไรอย่างนี้ไหมการที่เราแบบไปทำงานบ้านมากวาดบ้านอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวแหละโอเคต่อไปข้อที่2นะคะวันตรุษจีนห้ามทิ้งขยะอันนี้เหรอแล้วก็ทิ้งขยะเหมือนเดิมอ่ะไม่เปลี่ยนเลยหนีเป็นคนจีนหนูก็ยังทิ้งขยะอยู่ใช่ไหมในวันตรุษจีนใช่ค่ะอันนี้เนาะอันนี้ก็ไปหามาเหมือนกันน่าจะแบบว่าเหมือนกับข้อแรกนะคะก็คือด้วยความที่เทพเจ้าเฉินเซียนใช่ไหมมาให้พรที่บ้านแล้วเนี่ยการที่เอาขยะไปทิ้งก็เหมือนเอาพรที่เทพเจ้าไปทิ้งเหมือนกันหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ให้กวาดบ้านหรือทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะต่อไปข้อที่3นะข้อที่3วันตรุษจีนวันแรกไม่ควรเย็บปักถักร้อยหรือถือเข็มอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นนะเด็กวันตรุษจีนวันปีใหม่น่าจะมีใครแบบว่างขนาดนั้นหรออ่ะแล้วถามนี่ก่อนว่าที่บ้านหนีเนี่ยมีความเชื่อนี้ไหมว่าห้ามถือเข็มห้ามใช้เข็มทำเย็บผ้าอะไรแบบเนี้ยไม่มีนะแล้วไปตู้เขามาจากไหนโหไม่รู้ว่ามันที่อื่นเขาแบบความเชื่อแบบนี้ก็ได้นะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าที่ประเทศจีนเขากว้างใหญ่มากแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีความเชื่อมีธรรมเนียมปฏิบัติอะไรอย่างไม่เหมือนกันซึ่งบ้านแหวนเขาไม่ได้มีความเชื่อนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นความเชื่อของท้องที่อื่นอะไรเงี้ยเนาะเขาบอกว่าการที่ใช้เข็มเนาะหรือว่าของมีคมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่ากรรไกรอะไรเงี้ยมันจะเป็นการทำลายความโชคดีที่เข้ามาจริงๆมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่มองตามความเป็นจริงได้ว่าการใช้ของมีคมเนาะแค่เล็กๆน้อยๆอย่างเข็มอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แบบเพราะฉะนั้นแบบปีใหม่ทั้งทีก็ไม่ควรมีอุบัติเหตุมาให้แบบหมองใจอะไรเงี้ยก็อ่ะตั้งเป็นความเชื่อขึ้นมาเลยว่าห้ามใช้ของพวกนี้ต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ห้ามตัดผม
ไม่มีอ่ะเด็กเราจะตัดผมก่อนที่วันตรุษจีนอ่ะหมายถึงว่าความเชื่อแถวบ้านมีเป็นแบบนี้หรอว่าไม่ใช่ค่ะก็คือเราอยากให้ตัวเองแบบสวยอ่ะก็คือเมื่อวันตรุษจีนนะเราต้องให้ตัวเองสวยขึ้นเราเลยต้องตัดผมก่อนวันตรุษจีนมีคนไปทำผมมาทำแบบทำสีหรือว่าไปเรียกว่าอะไรถ้ามันเป็นแบบนี้ลอนเออใช่เออเดี๋ยวผมไม่ทำอีกต่อไปละทำไมอ่ะน่ารักดีออกแต่ว่าหัวไปหามาเขาบอกว่าเจิงเย่หลี่เจียนโถสื่อจิ้วจิ๋วอ๋ออันนี้เราเคยได้ยินอ่ะถ้าเราอ่ะตัดผมในวันตรุษจีนเดือนเมษอ่ะพี่ชายหรือน้องชายของแม่อ่ะก็จัดตาย แต่อันนี้ไม่จริงแน่นอนอ่ะทำไมมันถึงมีความเชื่อนี้ขึ้นมาในหัวสงสัยมันอาจจะมีเรื่องเล่ามาก่อนหรือเปล่าเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ก็คือคุณโบราณเนาะเขาอ่ะดีไปตัดเขาตัดผม แล้วก็พี่ชายหรือน้องชายของแม่เขาก็ตายไปในปีนั้นน่ะน่าจะมีคนว่าแบบว่าเป็นเพราะคุณนะไปตัดผมเดือนแรกเลยเขาถึงจะตายแบบนี้มันคือเรื่องบังเอิญน่ะแล้วก็เขาก็เชื่อแล้วก็เชื่อต่อกันมาเรื่อยๆแต่อันนี้คือข้อสันนิษฐานของแหวนนะทุกคนไม่ใช่ความจริงเป็นข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนี้มาก่อนข้อถัดไปเลยนะห้ามทะเลาะกันอันนี้คือเรื่องที่จริงอ่ะวันตรุษจีนเราจะไม่ชอบเด็กๆแบบร้องไห้ไม่ชอบคนทะเลาะกันมันจะเสียบรรยากาศดีๆก็คืออย่าให้มีแบบรอยยิ้มเยอะๆประมาณนี้รอยยิ้มรอยอะไรนะรอยยิ้มไม่อยากได้ยินเสียงหัวเสียงแบบว่าร้องไห้หรือว่าทะเลาะกันมันไม่ดีอ่ะก็อันนี้ก็เป็นแบบเบสตามความจริงเนาะแต่ว่าถ้าตามหลักความเชื่อแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในวันตรุษจีนน่ะเนาะจะมีเทพเจ้าเนี่ยมาอวยพรความสุขนำโชคดีมาให้แต่ถ้าเทพเจ้ามาที่บ้านแล้วเห็นว่าอุ๊ยคนทะเลาะกันเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยบ้านเนี้ยถูกปลูกฝังถูกเลี้ยงดูมาไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่จะได้รับพรไปก็จะกลับไปไม่ได้ให้พรในบ้านนั้นอันนี้คือความเชื่อนี่บ้านบอกฝนตกอ่ะบ้านมีฝนตกไหมไม่ฝนตกไงต่อไปข้อที่6นะคะวันแรกของวันตรุษจีนข้าวเช้าห้ามกินโจ๊กหรือข้าวต้มปุ้นหนังเคอโจ๊กอันนี้จริงนะอันนี้ที่เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไม่ได้กินอ่ะแต่คือเราไม่กินแล้วนี่กินอะไรเรากินเส้นหมี่อ่ะก็คือหมี่เสี่ยนเมี่ยนเสี่ยนเหมือนขนมจีนอ่ะเราจะกินเมี่ยนเสี่ยนคือเพราะว่าเมี่ยนเสี่ยนมันคือแบบเส้นที่ยาวๆใช่ไหมเรามีความเชื่อว่าถ้าเรากินเมี่ยนเสี่ยนอ่ะมันจะทำให้ชีวิตของเราอ่ะแบบยืนนานอ่ะช้างโศกยืนนานแล้วเมื่อยไหมฮะเขาบอกกันว่าเนาะในสมัยโบราณเนี่ยเชื่อว่ามีแต่ครอบครัวที่แบบไม่ร่ำรวยรั่วโคล้านหลังอะไรอย่างเงี้ยถึงจะกินแต่โจหรือว่าข้าวต้มแต่ว่าครอบครัวที่แบบร่ำรวยมีเงินมีทองเนี่ยเขาก็จะกินในวันปีใหม่อย่างหรูหราจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือเหมือนความเชื่อเขาเป็นแบบเนี้ยเนาะบางพื้นที่เขาบอกว่าตอนเช้าอ่ะอย่ากินข้าวต้มเพราะว่ามันจะหมายถึงว่าเราจะกินไม่อิ่มไปทั้งปีอะไรเงี้ยแต่ว่าในบ้านของแหวนที่บ้านของแหวนไม่ได้มีความเชื่อนี้แต่แค่ว่าวันตรุษจีนมื้อแรกเนี่ยเขาจะกินเป็นบะหมี่เส้นยาวๆกันเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตยืนนานยืนยาวนั่นเองต่อไปข้อที่7นะคะเขาบอกว่าวันตรุษจีนวันแรกไม่ควรไปสวัสดีคนที่ยังไม่ตื่นอันนี้เหรออันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะนี่มีความเชื่อนี้ไหมที่บ้านนี่ก็คือถ้าคนอื่นเขาไม่เตือนเราก็ไม่รบกวนเขาละเหตุผลตามความเชื่อนะคะเขาบอกว่าการที่เราไปหาคนที่เขายังไม่ตื่นอ่ะมันก็จะเหมือนแบบนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สบายนอนบนเตียงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราไปแช่งเขาให้เขาแบบมีสุขภาพที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าห้ามไปสวัสดีคนที่ยังไม่ตื่นเพราะว่าเหมือนจะไปแช่งเขาอะไรเงี้ยเอาจริงอ่ะมองตามความจริงมันก็ดูไม่มีมารยาทนะแบบว่าไปแล้วเขาแบบยังไม่แต่งหน้าเลยยังไม่พร้อมอะไรเลยมันก็ดูไม่ดีอ่ะเนาะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะทุกคนเพชรอยากจะให้ทุกคนนะคะแคปหน้าจอนะคะหรือว่าอัดหน้าจอนะคะหรือว่าส่งลิงก์ไปให้คนที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะคะแล้วก็ส่งนาทีไปให้เขาดูนะคะเพชรจะเป็นตัวแทนบอกทุกคนเองนะคะห้ามให้ยืมเงินและห้ามทวงเงินค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าสำหรับคนที่ให้ยืมเงินนะคะจะหมายความว่าในปีนั้นเนี่ย
จะเก็บเงินไม่อยู่ส่วนคนที่ไปยืมเงินคนอื่นเขานะคะก็จะหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องพึ่งพาคนอื่นไปตลอดส่วนคนที่ไปทวงเงินคนอื่นเนี่ยก็จะโชคไม่ดีถ้าวันตรุษจีนเราไปที่บ้านคนอื่นน่ะเขายืมเงินจากเราอ่ะเราไม่ควรไปให้เขาคืนเงินในวันแรกวันตรุษจีนน่ะมันไม่มีมารยาทเลยอย่างนั้นก็เว้นไปอีกวัน2วันหน่อยอะไรเงี้ยใช่ค่ะให้เขามีความสุขก่อนเนาะที่พูดไปเนาะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ห้ามทำที่ไปหาในป่ายตู้มานะคะมันก็จะมีแบบบางอย่างที่บ้านหนีก็มีความเชื่อแบบนี้เนาะแล้วก็มีบางอย่างที่แบบอาจจะเป็นความเชื่อของที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ถามหนีดีกว่าว่าแล้วสิ่งที่ต้องทำในวันตรุษจีนสำหรับหนีที่เป็นคนจีนเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนวันตรุษจีนเราจะกวาดบ้านล้างบ้านให้สะอาดวันสุดท้ายของปีเก่าเราต้องกินข้าวด้วยกันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็วันตรุษจีนปีใหม่เราจะก็ต้องไปที่บ้านของญาติไปดื่มชากินของหวานก็คือถือว่าเป็นอวยพรให้เขาโชคดีอ่ะแล้วก็ถ้าเจอคนอื่นอ่ะถ้าเจอใครก็บอกว่าซินเหนียวเถาซินเหนียวเถาใช่คือทีนี้ทีนี้เราจะไม่พูดคำว่าซินเหนียวควายเลือดน้อยมากเลยเราจะพูดว่าซินเหนียวเถาวัยรุ่นเขาก็ชอบพูดว่าควายเลือดแต่คนแก่เนาะก็พูดว่าซินเหนียวเถาคือภาษาที่นี่เราก็พูดว่าซินเหนียวเถาแบบนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือผู้ใหญ่ต้องให้อังเปาให้เด็กๆแล้วก็เราอ่ะเป็นเด็กเนาะเราก็ต้องรับอังเปาจากผู้ใหญ่แล้วนี่ตอนนี้นี่ต้องให้เด็กหรือว่าผู้ใหญ่ต้องให้นี่ผู้ใหญ่ต้องให้หัวแม่หัวยังไม่ได้แต่งงานเลยยังไม่ได้ทำงานเลยแต่ว่ารู้สึกว่าวันตรุษจีนของคนจีนอ่ะเนาะก็คือจะเหมือนแบบใช้เวลากับครอบครัวจริงๆอ่ะเพราะว่าเพชรจำได้เลยตอนนั้นที่อยู่บ้านแหวนเป็นช่วงวันตรุษจีนใช่ไหมวันฉูซีอ่ะเนาะวันก่อนวันตรุษจีนอ่ะวันสิ้นปีอ่ะก็คือโอ้โหญาติหนีจากทุกสารทิศมารวมกันอยู่ที่บ้านหนีกินอาหารแต่ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้อ่ะเนียนเว่ยก็คือบรรยากาศของวันตรุษจีนอ่ะที่เมืองนอกเช่นมาเลเซียกับเมืองไทยมันจะเล็งกว่าที่เมืองจีนนะเราคิดว่าที่นี่ของเราอ่ะไม่มีใครแบบว่าฉลองแบบวันตรุษจีนขนาดนั้นนี่ต้องดูหวาอี้หวาเฉียวหวาเหรินถ้าใจเจอหลี่แล้วโอ้โหยิ่งใหญ่มากใช่ผมก็ไปอยากไปแบบถีอย่างนี้เชียวแต่ไม่มีโอกาสได้ไปอ่ะแต่ว่านี่จะเปาเจียวจือใช่ไหมหอเกี๊ยวแต่ทุกคนคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสตุ๊ดจีนไหนได้ไปเมืองจีนได้ไปบ้านแหวนอีกเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเลยเพราะว่าบรรยากาศตุ๊ดจีนที่เมืองจีนกับบ้านเรานี่มันไม่เหมือนกันเลยนะมันจะมีความรู้สึกความอะไรบางอย่างที่แบบมันต่างกันน่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นมากเลยนี่เมื่อไหร่โบจะได้กลับเมืองจีนวะเมื่อไหร่โบจะได้ไปเมืองไทยอีกอยากไปเดี๋ยวตอนนี้เลยไปเร็วนี้เลยโอเคค่ะทุกคนงั้นวันนี้เราก็เอาเรื่องของสิ่งที่ห้ามทำและสิ่งที่ควรทำเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเนาะเผื่อเป็นความเชื่อให้กับใครบางคนที่แบบอยากจะเสริมความเป็นสิริมงคลเป็นสายมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยนะคะจ้าล่ะคลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะแล้วก็อย่าลืมไป follow IG เราสองคนด้วยนะคะโลร่ามวยนิหารนะคะแล้วก็เพชรแซดนะคะทุกคนรวมถึง Facebook เพชรแซดและ TikTok เพชรแซดด้วยนะคะขายของเยอะจังเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีคนจุกจีนอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ